สวัสดีค่ะสุพนุชสุพนุชนะคะในคลิปนี้สุพนุชจะมาชวนทำน้ำพริกเผาโบราณค่ะสามารถนำไปต่อยอดทำยำต่างๆหรือต้มยำได้อีกหลากหลายเมนูขั้นตอนและวิธีการทำสุพนุชก็จะทำแบบง่ายๆในสไตล์คนไทยในต่างแดนค่ะมาชมวิธีการทำกันเลยตั้งกระทะให้ร้อนด้วยไฟกลางแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไป1ถ้วยตวงครึ่งจากนั้นนำกระเทียมที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ80กรัมลงไปเจียวค่อยๆเจียวกระเทียมไปเรื่อยๆจนกระทั่งกระเทียมเริ่มมีสีเหลืองออกน้ำตาลไม่ต้องรอให้กรอบตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันแล้วจะเจียวหอมแดงกันต่อใช้หอมแดง190กรัมยังคงใช้ไฟกลางเช่นเดิมค่อยๆเจียวไปเรื่อยๆเจียวจนกระทั่งหอมแดงเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆแล้วก็ตักขึ้นได้เลยค่ะไม่ต้องรอให้กรอบแล้วตักน้ำมันออกจากนั้นใช้กระทะใบเดิมตักน้ำมันหอมเจียวลงไป3ช้อนโต๊ะแล้วใส่พริกป่น40กรัมใครจะใช้พริกเม็ดใหญ่ก็ได้สุพนุชสะดวกใช้พริกป่นมากเลยค่ะเจียวด้วยไฟกลางเหมือนเดิมไม่เกิน1นาทีตักขึ้นแล้วพักไว้จากนั้นจะนำทุกอย่างใส่ชาผสมเพื่อที่จะปั่นให้เนียนละเอียดค่ะใส่กระเทียมเจียวหอมเจียวลงไปตามมาด้วยพริกที่เจียวกับน้ำมันตามมาด้วยน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บ50กรัมกะปิ9กรัมผงปรุงรส2กรัมน้ำปลา12กรัมน้ำมะขามเปียก38กรัมคนส่วนผสมพอเข้ากันสักเล็กน้อยจากนั้นก็จะใช้เครื่องปั่นมือถือปั่นให้เนียนละเอียดเข้าด้วยกันเลยค่ะวิธีการทำน้ำพริกเผาโบราณจะมีหลากหลายวิธีในการทำสุพนุชเลือกใช้วิธีนี้เพราะว่าสะดวกและได้รสชาติที่อร่อยมากๆเลยค่ะไม่ต้องใส่กุ้งแห้งน้ำพริกเผาก็มีรสกลมกล่อมเมื่อปั่นจนได้เนื้อสัมผัสแบบนี้แล้วจากนั้นก็ชิมค่ะขาดรสชาติแบบไหนก็ปรุงเพิ่มเติมได้แล้วก็จะตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันพืชอันใหม่ลงไปนะคะ90กรัมจะนำน้ำพริกเผาที่เราปั่นเรียบร้อยแล้วลงไปผัดค่ะส่วนน้ำมันพืชที่เจียวหอมและกระเทียมสุพนุชเก็บไว้ทำเมนูอื่นๆต่อไปค่ะไปเรื่อยๆคนบ้างหยุดบ้างผัดจนกระทั่งพริกออกสีสวยงามและมีน้ำมันของน้ำพริกเผาที่สวยงามแบบนี้จึงปิดไฟแล้วยกขึ้นเลยค่ะนำเทใส่ชามพักไว้จนเย็นสนิทจึงบรรจุในขวดโหลแล้วสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นเก็บไว้ในตู้เย็นธรรมดาได้1เดือนถ้าแช่แข็งเก็บได้1ปีค่ะน้ำพริกเผาโบราณสูตรง่ายๆก็เสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำมันของน้ำพริกเผาสามารถแยกเก็บไว้ต่างหากหรือจะใส่รวมกันไว้แบบนี้ก็ได้สูตรนี้รับประกันความอร่อยค่ะลองทำตามนะคะขอบคุณมากที่รับชมแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ